ทีมข่าวของเรานะคะลงพื้นที่ไปเกาะติดในพื้นที่มีเชียงรายมีเชียงใหม่มีแม่ฮ่องสอนด้วยอย่างจุดที่คุณผู้ชมเห็นอยู่เนี่ยนะคะเป็นสถานการณ์ฝุ่นละอองและหมอกควันในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่จากภาพเห็นชัดเจนนะคะว่าโอ้โหคือมันแย่มากขมุขมัวไปด้วยควันนะครับใช่นะคะนี่เป็นแบบฝุ่นละอองขนาดเล็กทั้ง PM 2.5 แล้วก็ PM 10ด้วยนะคะถือว่าหนาแน่นแล้วก็กระจายเป็นวงกว้างค่าฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 เฉลี่ยแล้วเนี่ยไม่ต่ำกว่า300ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตรทัศนวิสัยที่มองเห็นอยู่ที่ราวประมาณกว่า2กิโลเมตรเท่านั้นเองนะคะแล้วก็การสำรวจตามเส้นทางบนถนนซุปเปอร์ไฮเวย์เชียงใหม่ลำปางที่มุ่งหน้าเข้าสู่ตัวเมืองจังหวัดเชียงใหม่ตลอดเส้นทางเนี่ยค่ะก็มีการก่อสร้างเป็นระยะแบบนี้นะคะก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งปัจจัยที่ทำให้มีปัญหาฝุ่นละอองด้วยชาวเชียงใหม่เองบอกว่าสถานการณ์ฝุ่นละอองขณะนี้มีแนวโน้มที่แย่ลงเพราะว่าปริมาณฝุ่นละอองหนาแน่นปกคลุมพื้นที่มาตั้งแต่เดือนมีนาคมจนถึงวันนี้ยังไม่คลี่คลายเดี๋ยวไปฟังความรู้สึกของชาวบ้านที่อำเภอแม่ริมจังหวัดเชียงใหม่ค่ะจะเป็นอย่างนี้ทุกปีแต่ปีนี้แย่ที่สุดเพราะว่าปีนี้ทำถนนกันเยอะมากเลยอ่ะจังหวัดเชียงใหม่ทำถนนเกือบทุกที่ใช่ไหมคะมันก็มีทั้งฝุ่นละอองจากข้างล่างแล้วก็ฟันไฟจากข้างบนแล้วเชียงใหม่มันเป็นแอ่งกระทะไงคะมันก็เลยไม่รู้จะไปไหนมันก็เลยวนกันอยู่ในแอ่งกระทะของเชียงใหม่เนี่ยค่ะยิ่งแม่ริมนี่นะคะทำถนนทุกที่เลยอ่ะแล้วก็ฝุ่นรถดำรถอะไรน่ะเต็มไปหมดเลยฝุ่นละอองค่ะแต่จริงๆทาวตอนเนี้ยฟันมาขนาดเนี้ยแต่ทางการก่อสร้างอย่างเงี้ยน่าจะยุติกันก่อนบ้างอะไรบ้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ยังทำกันอยู่อย่างเงี้ยพี่ว่าจากถนนมันก็จากข้างล่างขึ้นข้างบนข้างบนลงข้างล่างมันก็ไม่จบจากข้างบนมาอย่างเดียวมันก็ยังลอยออกไปได้บ้างความคิดของพี่นะคะและถ้าไปดูตัวเลขจากข้อมูลของเชียงใหม่ Air Quality Health Index ดัชนีคุณภาพอากาศเพื่อสุขภาพชาวเชียงใหม่ที่ตรวจวัดคุณภาพฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 รายชั่วโมงชี้ให้เห็นว่าขณะนี้คุณภาพอากาศในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่อากาศไม่ดีนะคะไปจนถึงมีอันตรายในบางพื้นที่ด้วยก็แนะนำประชาชนที่อยู่ในกลุ่มเสี่ยงควรหลีกเลี่ยงกิจกรรมนอกอาคารถ้าจะต้องออกไปจริงๆเนี่ยหน้ากากอนามัยเอามาสวมใส่เลยนะคะแล้วก็คงจะต้องงดการออกกำลังกายกลางแจ้งก่อนเพื่อลดผลกระทบต่อสุขภาพ N95 นี่ควรนำมาใช้แล้วนะคะเพราะว่าหน้ากากอนามัยขนาดปกติเนี่ยอาจจะไม่สามารถกรองฝุ่นละอองขนาดเล็กเพราะว่าดูจากสภาพท้องฟ้าวันนี้มันขมุกขมัวเหลือเกินนะคะอย่าละเลยความปลอดภัยนี่ครับหน่วยงานในพื้นที่ก็พยายามเร่งแก้ไขปัญหา